สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะตอนเช้าแม่ส้มขับรถเข้ามาในศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่13นะคะเพื่อที่จะมาเก็บบรรยากาศอากาศสดชื่นแล้วก็ความชุ่มชื้นของต้นไม้แล้วก็ดอกไม้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะขับรถผ่านมาสิ่งแรกที่สะดุดตาสะดุดใจนะคะต้องบอกว่าสะดุดใจได้เลยทีเดียวก็คือดอกบัวค่ะเพื่อนๆกอบัวบานเต็มเป็นเต็มสระไปเลยค่ะมีทั้งบัวบานแล้วก็บัวบานและบัวตูมแล้วก็บัวสีเนี้ยค่ะแล้วก็สีขาวตอนเช้าๆนะคะดอกบัวบานสวยมากแล้วเราก็จะเห็นพวกแมลงผึ้งอะไรอย่างเงี้ยมาตอมเกสรค่ะอันนี้เป็นดอกบัวสีขาวนะคะแม่ส้มเคยมีความคิดว่าอยากจะตั้งชื่อน้องแก้มเนี่ยค่ะว่าถ้ามีลูกอยากจะให้ลูกชื่อบัวอันนี้คือต้นแคนาค่ะขับรถไปเรื่อยๆนะคะในสนามนี้ก็จะผ่านอุโมงค์ต้นไม้ค่ะบรรยากาศดีมากๆชุ่มชื้นสังเกตจากพื้นหญ้าค่ะมันจะมีไอน้ำขึ้นมามันสดชื่นจริงๆนะคะเพื่อนๆเวลาที่เราได้เห็นอะไรเขียวๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกสบายตาแล้วก็สบายใจอันนี้ก็ขับมาก็มาเจอนกค่ะนกอันนี้นกกินหอยยืนอยู่กับดอกบัวสวยมากๆค่ะระหว่างนั้นนะคะเสร็จจากกลับจากศูนย์พัฒนากีฬาแม่ส้มก็มาเด็ดดอกแคค่ะหน้าฝนดอกแคงามมากๆเลยอันนี้คือดอกแคต้นใหญ่นะคะฝักเขาสวยมากพอเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะแม่ส้มจะบอกว่าหวานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเด็ดได้แค่นี้แล้วมาเด็ดต่อที่บ้านจ้ะอันนี้กลับมาถึงก็มาสับหมูค่ะอันนี้เป็นสันในหมูนะวันนี้หมูบดที่บ้านแม่ส้มหมดค่ะวันนี้ก็เลยต้องเอาหมูมาสับเองค่ะใช้เป็นสันในหมูค่ะเพื่อที่จะทำข้าวต้มค่ะเพื่อนๆวันนี้จะทำข้าวต้มให้ยายหงัดกินเนาะเป็นข้าวต้มหมูค่ะก็จะใส่ข้าวลงไปใส่ผงปรุงรสใส่เกลือและใส่แม็กกี้นิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะรอให้เดือดนะคะแล้ววันนี้ไม่มีต้นผักชีแม่ส้มก็ใช้แต่ต้นหอมค่ะใช้ต้นหอมแบบนี้ไปเลยนะคะกินแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะอร่อยรับรองว่าข้าวต้มหม้อเนี้ยอร่อยมากๆเพื่อนๆตอนเช้าเนี่ยกินข้าวต้มเป็นมื้อเช้าก็สบายท้องดีนะคะหลังจากต้มข้าวต้มเสร็จนะคะแม่ส้มก็เริ่มทำเมนูของตัวเองแล้วค่ะอันนี้เป็นปลาดุกแม่ส้มล้างไว้เนาะแต่ลืมอัดถ่ายค่ะเอาน้ำร้อนไปลวกเขาค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วมันก็จะเกิดคราบขาวๆขึ้นแบบนี้นะคะเอามือถูให้ออกให้หมดเลยค่ะเนี่ยแหละมันจะทำให้ปลาดุกที่เราจะเอาไปทำปลาลอยเนี่ยไม่มีคาวเลยค่ะล้างออกให้หมดเลยนะคะตัวเขาพอล้างแล้วเนี่ยตัวเขาก็จะสักสากค่ะมันจะไม่มีเมือกล้างแบบนี้เลยสะอาดอันนี้สะอาดแล้วนะคะรอต้มค่ะวันนี้แม่ส้มจะทำปลานะคะใช้ปลาจากตลาดนัดศิรัญญาค่ะใส่ลงไปประมาณเท่านี้เป็นปลาปากดีหอมมากๆเลยค่ะขั้นแรกก็ใส่ชอบเปรี้ยวเนาะใส่มะขามเปียกลงไปค่ะปลาเขาแป๊บเดียวเลยเพื่อนๆเปื่อยหมดเลยค่ะหลังจากที่ต้มเสร็จก็เอามากองแบบนี้เลยนะคะกองไว้เพื่อที่จะเอาไปใส่กับปลาดุกค่ะแม่ส้มก็จะยียีอย่างนี้ให้น้ำมันออกจากมะขามให้หมดนะคะเพราะว่าน้ำมะขามก็จะได้ออกด้วยอันนี้คือที่ต้มน้ำนี่คือจะแม่ส้มจะต้มน้ำต้มปลาดุกเอาน้ำทิ้งไปก่อน1รอบค่ะระหว่างที่รอปลาดุกนะคะความชอบเปรี้ยวขอบอกชอบเปรี้ยวอีกรอบหนึ่งว่าแม่ส้มก็จะมานี่ค่ะขูดมะม่วงรอเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อที่จะเอาไปโรยหน้านะมันอร่อยสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆใครบ้างเนาะที่ชอบกินปลาลอยแม่ส้มชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาสวายชอบทุกปลาเลยค่ะหลังจากที่เราได้ปลาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเอามาใส่หม้อแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปตั้งไฟอีกรอบนึงจะใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็พอเดือดก็ใส่พริกใส่มะเขือใส่พริกอ่อนลงไปนะคะส่วนใครที่ชอบใส่หน่อไม้ก็ใส่ได้นะคะปิดฝาไว้ค่ะระหว่างนี้ก็ตั้งหม้อปลาอีกหม้อนึงนะคะส่วนอันนี้อีกหม้อนึงอีกกระทะนึงเนี่ยก็จะลวกผักค่ะได้ผักมุ่งนามาวันนี้ยอดเล็กน่ากินมากๆและก็ได้ดอกแคมาจำนวนมากจะบอกว่าดอกแคหวานมากๆเลยค่ะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเพื่อนๆค่ะ
จัดจานเดี๋ยวไปกินข้าวกันค่ะส่วนไอ้ผักต้มนี่แม่ส้มก็จะน็อกน้ำเย็นแบบนี้เลยนะคะนี่จ้าไปจัดจานกันดีกว่าค่ะวันนี้มีถั่วพูด้วยนะของโปรดเลยค่ะมีแตงกวาแล้วก็เรียงผักบุ้งลงไปยอดแคลงไปค่ะอันนี้แม่จุกกินด้วยนะคะเติมด้วยดอกแคค่ะเสร็จแล้วผักอันนี้ก็คือเอาปลามาใส่โรยมะม่วงค่ะโรยพริกจำนวนมากอันนี้พริกทำคั่วเองแล้วเอามาขยำขยำค่ะนี่จ้ะบีบมะนาวลงไปค่ะด้วยความชอบเปรี้ยวเด็ดจัดจ้านไปกินกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีปลาลอยค่ะแม่ส้มอยากกินเนาะขออภัยนะคะนี่ค่ะปลาดุกอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นมะม่วงเนาะปลาร้อยรอยปลาดุกจ้ะมาหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันค่ะอยากกินมากขอตักอันนี้ออกมาก่อนมะม่วงค่ะแม่บอกอร่อยกินปลาร้อยต้องซดน้ำนะคะวันนี้ก็เลยใช้ช้อนกลืนน้ำลาย คำโตๆจ้ะก้างดอกแคหวานมากเลยแม่
ลืมหยิบสตอมากินอร่อยมากThank you.
มีก้างด้วยค่ะตามองไม่เห็นใส่แว่นก็มองไม่เห็นค่ะต้องบินๆทั้งวันเลยเพื่อนตรงคลิปต้องไปนั่งเล่มเอาค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ